สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่29มกราคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะทางกศออเห็นชอบนะคะให้ชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสพทอ นายนัทพลทิพสุวรณรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคสอซึ่งที่ประชุมค่ะก็ได้เห็นชอบให้ชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสพท สืบเนื่องจากกอสอคสค่ะได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพทและได้แจ้งเวียนให้กับส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติพร,ร้อมทั้งแจ้งคอปร,รอเพื่อทราบแล้วนั้นต่อมาสพทค่ะก็ได้มีหนังสือขอชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังมาอย่างกอสอคสโดยขอเริ่มบังคับใช้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 เนื่องจากสปทค่ะได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2,563ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยพิจารณาจากการขาดอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์อัตรากำลังเดิมประกอบกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดําเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา <isch? S 1> พิจารณาตามเกณฑ์อัตรากำลังเดิมทั้งในส่วนของการสรรหาและการพิจารณาย้ายข้าราชการครูในสถานศึกษาลงในตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกคอสอพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าสพทได้ดำเนินการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนําไปจัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาในสังกัด โดยพิจารณาจากข้อมูลการขาดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาณวันที่20กรกฎาคม2563ตามเกณฑ์อัตรากำลังเดิม ประกอบกับเจตนารมณ์ของกคศค่ะในการกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังใหม่คือเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งนะคะมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับบริบทสามารถจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21และเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้นมีครูครบชั้นเรียนครบวิชา ซึ่งกอขอสอพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและคุณภาพการศึกษาจึงให้สพทดำเนินการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามเกณฑ์อัตรากำลังเดิมจนสิ้นปีการศึกษา2,563และให้บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาตามเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ที่กขอขสอกำหนดตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564เป็นต้นไป